อุทธิสูตรว่าด้วยจิตของพระสารีบุตรสมัยหนึ่งพระพผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกจาริกไปในชนบท พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรเธอจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหล เมื่อท่านพระสารีบุตรหลีกไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษลีกจ้าริกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งว่า ดูกระภิกษุเธอจงมานี่จงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าดูกระอาวุโสสารีบุตรพระาศาสดารับสั่งให้หาท่านภิกษุนั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่า ดูกระอุโสสารีบุตรพระศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระสารีบุตรรับคำของภิกษุนั้นแล้วก็สมัยนั้นแลท่านพระมหาโมคคลานะและท่านพระอานนท์ถือลูกดานที่ยวประกาศไปตามวิหารว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกมาเถิดออกมาเถิด บัดนี้ท่านพระสารีบุตรจะบรรลือสีหนาถเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตรเพื่อนพรหมจันทร์รูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปแล้วท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจัย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างขูดบ้างหมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพยบูรณ์ กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจันทรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายย่อมลังของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใด ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยน้ำอันภัยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้น กระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้าง ไฟย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยไฟอันภัยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติ อันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลมย่อมพัดซึ่งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้าง น้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลมย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยลมอันภัยบูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจัย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าสำหรับเช็ดทุลี ย่ำชำระของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างผ้าเช็ดทุลีย่ำไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอด้วยผ้าสำหรับเช็ดทุลีอันภัยบูรณ์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้น กระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานถือตะกล้านุ่งผ้าเก่าๆเ,เข้าไปยังบ้านหรือนิคมยอมตั้งจิตนอบน้อมเข้าไป แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานอันภัยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใด ไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจัรทร์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคเขาขาดสงบสงเงียมได้รับการฝึกทีแล้วศึกษาดีแล้ว เดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไรแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนคันแลมีใจเสมอด้วยโคเขาขาดอันภัยบูรกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจันทรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาว เป็นคนชอบประดับตกแต่งพึงอึดอัดระอาเกลียดชังด้วยซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไว้ที่คอแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมอึดอัดระอาและเกลียดชังด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กายขตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจัย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนประคองภาชนะมันค้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ ไหลเข้าไหลออกอยู่แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมบริหารกายนี้มีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายขตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้น กระทบเพื่อนพรหมจันทร์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ลำดับนั้นแลภิกษุรูปนั้นลุกจากอาสนะกระทำผ้าอุตรสงช์วเวงบ่าข้างหนึ่งมอบลงแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าว แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดอย่างไรที่ข้าพระองค์ได้กล่าวตูท่านพระสารีบุตรด้วยคำอันไม่มีเปล่าเท็จไม่เป็นจริง ขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดดูกระรภิกษุโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนผ่านคนหลงไม่ฉลาดอย่างไรที่เธอได้กล่าวตู่สารีบุตรด้วยคำอันไม่มีเปล่าเท็จไม่เป็นจริง แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมเราย่อมรับโทษของเธอนั้นดูกระาภิกษุข้อที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทาคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมคะบุรุษผู้นี้มิฉนั้นเพราะโทษนั้นนั่นแหละศีรษะของโมคะบุรุษนี้จักแตกเจ็ดเสียงท่านพระสารีบุตรนั่งกระโยง ประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุนั้นและขอผู้มีอายุนั้นจงอดโทษต่อข้าพระองค์ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ภิกษุททั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไม่ต่ำซามพระเถระไม่กระทําความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้มีประมาณน้อยในเบื้องบนของภิกษุผู้กล่าวตูด้วยมุสาวาทชื่อเห็นปานนี้ตัวเองเทียวนั่งกระโยงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นอดโทษพระผู้มีพระภาคทรงสดับกระฐาน,นั้นแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้ายเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสารีบุตรได้ภิกษุทั้งหลายจิตของสารีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับห่วงน้ำใสเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีมีกิเลสดังเปือกตมไปปราดแล้วเหมือนห้วงน้ำปราศจากเปือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้คงที่เนื้อความแห่งพระคาถานนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นบ้างย่อมทิ้งของไม่สะอาดมีมูดและกรีดเป็นต้นบ้าง ลงในแผ่นดินอันหนึ่งเด็กเป็นต้นย่อมถ่ายปัสสาวะบ้างย่อมถ่ายอุจจาระบ้างรถเสาเขื่อนอันเขาฝังไว้ใกล้ประตูเมืองแต่ชนทั้งหลายพวกอื่นย่อมสักการะเสาเขื่อนนั้นด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น ในเพราะการทำนั้นความยินดีหรือความยินร้ายย่อมไม่เกิดแก่แผ่นดินหรือเสาเขื่อนนั่นแหละฉันใดภิกษุผู้ขีนาศพนี้ใดชื่อว่าผู้คงที่เพราะความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมท,ทั้งหลายแปดชื่อว่าผู้มีวัดดี เพราะความที่แห่งวัดทั้งหลายงามภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อชนทั้งหลายทำสการะและอาสการะอยู่ย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายทีเดียวว่าชนเหล่านี้ย่อมสการะเราด้วยปัจจัยสี่แต่ชนเหล่านี้ย่อมไม่สักการะ โดยที่แท้ภิกษุผู้ขีนาศบนั้นย่อมเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและเป็นผู้เปรียบด้วยเสาเขื่อนนั่นเองก็ห่วงน้ำที่มีเปลือกตมไปปราดแล้วเป็นห่วงน้ำใสฉันใดภิกษุผู้ขีนาศบนั้นชื่อว่ามีเปลือกตมไปปราดแล้วด้วยเปลือกตมทั้งหลาย มีเปลือกตมคือราคะเป็นต้นเพราะความเป็นผู้มีกิเลสไปปราดแล้วย่อมเป็นผู้ผ่องสาเทียวฉันนั้นในเวลาจบเทศนาภิกษุเก้าพันรูปบรรลุพระอารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายดังนี้แลโจบ วุติสูตร